อะไรมืดคะดวงจันทร์มืดหรือพระอาทิตย์มืดพระอาทิตย์มืดนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะภาพที่นักเรียนเห็นนี้นะคะเป็นภาพปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราเรียกว่าการเกิดสุริยุปราคานะคะซึ่งเกิดขึ้นในเวลากลางวันนะคะซึ่งในเวลากลางวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์สว่างสวัยใช่ไหมคะอยู่ดีๆก็เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์มืดประมาณ2 ถึง 2 นาทีหรือ1 นาทีนะคะปรากฏการณ์นี้ซึ่งเราเรียกว่าการเกิดสุริยุปราคานะคะอันนี้เป็นสุริยุปราคาที่ดวงอาทิตย์มีลักษณะว้าวลงมานิดหนึ่งนะคะเราเรียกว่าสุริยุปราคาแบบบางส่วนนะคะภาพนี้เป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงนะคะส่วนภาพนี้เป็นสุริยุปราคาแบบอะไรคะแบบอะไรคะแบบวงแหวนนะคะแบบวงแหวนเหมือนวงแหวนไหมมีภาพนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบวงแหวนเหมือนกันนะคะส่วนภาพนี้เหมือนอะไรคะเหมือนแหวนเพชรไหมเหมือนนะคะ เราเรียกว่าสุริยุปราคาปรากฏแหวนเพชรนะคะเอาละเรามาดูกันว่าปรากฏการณ์การเกิดสุริยุปราคาเนี่ยสุริยุปราคาเนี่ยเกิดขึ้นในเวลากลางวันนั่นเองทราบแล้วใช่ไหมคะเห็นดวงอาทิตย์มืดในเวลากลางวันนะคะกษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาก็คือใครคะที่สี่ภูฟ้าใครคะรัชกาลที่สี่ก็คือพระบาทสมเด็จพระนางกะพูดให้เต็มพระนามเต็มว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ทรงเกี่ยวข้องกับเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาอย่างไรก็คือพระองค์มีพระปรีชาสามารถมีความเชี่ยวชาญมีทรงพระปรีชาในเรื่องของดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ก็คือการศึกษาเกี่ยวกับท้องฟ้าดวงดาวนะคะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาโดยใช้กล้องนี้กล้องส่วนพระองค์นะคะเป็นกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์นะคะกล้องโทรทัศน์พระองค์ทรงทอดพระเนตรการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นนะคะทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ไหนที่ตำบลว่ากอว่ากออยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่จังหวัดนะคะอยู่ที่ประจวบของต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวลนี่เองนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระองค์ทรงคำนวณว่าในวันที่18สิงหาคมตอนนั้นก็พ.ศ. 2411นะคะพระองค์ทรงคำนวณทั้งเวลานาทีได้อย่างแม่นยำว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็เกิดจริงๆไหมเกิดจริงนะคะแล้วก็มีได้เชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากต่างประเทศมาชมด้วยนะคะท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทยนะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็กำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอะไรคะเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี่เป็นที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติว่า18สิงหาคมของทุกปีนี่มาจากไหนตอบได้ไหมมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณการเกิดอะไรคะสุริยุปราคานะคะวันนี้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าอะไรเอ่ยหน้า108เราจะทำการทดลองว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรอ
สุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาเขียนชื่อชั้นเลขที่เสียในหนังสือนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยชื่อชั้นวันที่เขียนให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะทดลองเรื่องสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนักเรียนพลิกกลับไปดูการทดลองหน้า106เรื่องอะไรคะเรื่องเงามืดเงามัวเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะให้นักเรียนสรุปนะคะถ้านักเรียนทดลองในหน้า108หน้า106การเกิดเงามืดเงามัวนะคะทดลองอย่างไรพุทธิพงศ์ให้พุทธิพงศ์พูดก่อนทดลองอย่างไรคะนำไฟฉายส่องลูกปิงปองลูกปิงปองหรือลูกมะนาวมาที่ฉากใช่ไหมคะมาที่ฉากที่ฉากจะเห็นอะไรคะเงาครับที่ฉากจะเห็นเงาจะเห็นเงาคุณครูให้นักเรียนดูที่ภาพที่ในวิชวลไลเซอร์ของพุทธิพงศ์นะคะขอพาที่วิชวลไลเซอร์นิดนึงค่ะนะคะเอาลูกปิงปองหรือลูกมะนาวมาบังแสงไฟฉายจะเกิดเงาที่ฉากเกิดขึ้นใช่ไหมคะค่ะเงาที่ฉากจะมีลักษณะเงากี่ประเภท2ประเภทค่ะกี่ประเภทคะตอบดังๆ2 2ประเภทคือเงาอะไรเงามืดตรงกลางนี่คือเงามืดส่วนตรงกลางมืดๆนี่คือเงาอะไรคะเงามืดนะคะเงามืดรอบๆเงามืดคือเงาอะไรคะเงามัวเงามัวเงามัวนะคะตรงกลางคือเงามืดรอบๆคือเงามัวเอาเขียนให้ชัดเจนนิดนึงตรงนี้คือเงามืดนะคะส่วนนี้คือเงามืดส่วนนี้คือเงามัวหลังจากนั้นให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งทดลองต่อไปอยู่หลังฉากให้มองที่จุดเงามืดจะมองเห็นแสงไฟฉายไหมไม่เห็นเห็นไหมคะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดไปมองบริเวณจุดเงามัวมองเห็นแสงไฟฉายไหมเห็นบางส่วนเห็นเพียงบางเห็นไฟฉายเพียงบางส่วนถ้าเกิดมองนอกเงาล่ะคะเห็นแสงจากดวงไฟฉายชัดเจนถ้าเปรียบเทียบโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ฉากนี่คืออะไรโลกฉากนี่คือโลกเงามืดเงามัวเกิดขึ้นที่โลกไฟฉายคืออะไรคะดวงจันทร์ไฟฉายคือดวงอาทิตย์ส่วนลูกมะนาวหรือลูกปิงปองคือดวงจันทร์ดวงจันทร์ดังนั้นถ้าเรามองบริเวณเงามืดไปที่ดวงอาทิตย์จะมองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ไหมไม่เห็นไหมคะไม่เห็นถ้ามองตรงตำแหน่งเงามัวจะมองเห็นแสงดวงอาทิตย์ไหมบางส่วนเห็นเพียงบางส่วนหรือถ้าเกิดอยู่นอกเงามัวก็จะเห็นแสงดวงอาทิตย์ทั้งหมดเลยอันนี้ทบทวนก่อนการเกิดสุริยุปราคานะคะก่อนที่จะทดลองการเกิดสุริยุปราคาเราต้องดูการทดลองในเรื่องของเงามืดเงามัวเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนทดลองมันจะต่อเนื่องกันนะคะค่ะเราจะมาทำการทดลองการเกิดเงาการเกิดสุริยุปราคาโดยให้นักเรียนทดลองอย่างไรคะให้นักเรียนทดลองอย่างไรให้นักเรียนทำการทดลองโดยนำมะนาวมาบังแสงไฟฉายแล้วเลื่อนมะนาวไปมานะคะให้ห่างจากผลส้มตามระยะห่างนะคะว่าระยะห่างเท่าไหร่คุณครูขอกำหนดเลยนะคะวันนี้เพราะลูกมะนาวกับผลส้มของครูลูกใหญ่นะคะ
นักเรียนเปิดหนังสือหน้า108นะคะตรง10เซนนะคะ20 40ครูขอเปลี่ยนเป็น2เซน4เซน6เซนแล้วก็8เซนครูขอเลื่อนผลส้มให้เลื่อนผลมะนาวให้ห่างจากผลส้มในระยะ2เซนพอ4เซนพอ6เซนพอ8เซนพอแล้ววาดรูปลักษณะเงาที่เกิดบนผลส้มว่ามีเกิดลักษณะเงาอย่างไรนะคะคิดว่าจะมีเงาเกิดขึ้นที่ผลส้มกี่ประเภทใช่นะคะเอกใครนะคะชยุทธธรรมคิดว่าเกิดเงาบนผลส้มกี่ประเภทกี่ชนิดสองชนิดคือเงาอะไรคะ